พี่หยองนะคะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดคือเขาเป็นคนที่มีน้ำใจอะค่ะต่อเพื่อนนะคะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าเพื่อนๆจะรักเขาทุกคนตรงนี้เลยเป็นทำให้จอยรู้สึกว่าการที่เพื่อนรักเขาและอีกอย่างคือเขาเป็นคนที่รักครอบครัวค่ะไม่นอกเหนือจากพ่อแม่คือเขาก็พูดให้จอยฟังเสมอว่าใครที่เป็นครอบครัวเขารักหมดและเขาก็รักครอบครัวจอยซึ่งไม่ได้ครอบครัวหนูไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีเงินมาจากไหนอะค่ะแม่ก็เป็นแม่ค้าธรรมดาแต่ว่าพี่หยงก็รักอะค่ะสิ่งที่ประทับใจเขามาตลอดระยะเวลา8ปีคือเหนื่อยด้วยกันสบายด้วยกันสุขด้วยกันตลอดเลยเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็รู้แล้วว่าคนคนนี้แหละแม่ของลูกนั่นแหละ